ทำง่ายๆแต่มีผลกับเงินในกระเป๋าสตางค์ของคุณค่ะจากการที่ส่วนตัวได้ศึกษาข้อมูลในหนังสือชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวและภาพยนตร์เรื่อง The Secret ได้มีข้อมูลนึงค่ะที่มีส่วนเหมือนกันมากๆเลยก็คือคำว่าขอบคุณขอบคุณเงินในกระเป๋าสตางค์ขอบคุณเงินที่มีให้ใช้อย่างเหลือเฟือขอบคุณโอกาสช่องทางทางด้านการเงินที่หลั่งไหลมาหาฉันทุกทิศทุกทางอย่างง่ายๆสบายๆถ้าส่วนตัวเป็นเจ้าของแบรนด์กระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขและได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินและได้สอบถามท่านนะคะว่าทำไมถึงเลือกกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขเป็นตัวช่วยในเรื่องของการเงินซึ่งท่านก็บอกว่าการที่ทำกิจการหรือการงานใดๆถ้าจะให้ประสบความสำเร็จต้องมีตัวช่วยซึ่งก็มีเคล็ดลับอย่างนึงค่ะนั่นก็คือการขอบคุณเงินซึ่งก็ได้ตรงกับข้อมูลที่ส่วนตัวได้ศึกษามาจากหนังสือชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวและข้อมูลในภาพยนตร์เรื่อง The Secret ค่ะท่านในวันนี้เป้าหมายในเรื่องการเงินของคุณคือมีเงินใช้อย่างเหลือเฟือลองใช้คำว่าขอบคุณเงินเป็นตัวเสริมดูนะคะขอบคุณเงินที่อยู่ในกระเป๋าสตางค์ขอบคุณเงินที่หลั่งไหลมาหาฉันทุกที่ทุกทางง่ายๆสบายๆขอบคุณเงินที่มีให้ใช้อย่างเหลือเฟือค่ะลองนำเคล็ดลับนี้ไปใช้ดูนะคะ